ขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรัยเพื่อคุณพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่คณะสัทธาสาธุชนผู้สนใจที่ตามรับฟังวิทยุจากรายการสติมาปัญญาเกิดทางสถานีวิทยุขึ้น 95.00 กับพวกอาตมาทั้งสองคืออาจารย์อุดรและอาจารย์อินแปงวันนี้ก็ได้มาพบมาพ่อเอาตนญาณโยมเช่นเคยก็พวกอาตมาก็ได้นำเอาสิ่งที่ดีมีประโยชน์ธรรมะที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ออกตนญาณโยมก็เคยจะได้ยินได้ฟังแล้วแต่ว่าอาจจะบ่ทันเข้าใจจำแจ้งหรือว่าเข้าใจแล้วก็จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นไปก็เอาของที่ออกตนญาณโยมได้ยินได้ฟังนั่นแหละมาว่าให้ฟังเนาะอาจารย์เนาะเลยขนาดของใกล้ตัวที่สุดของใกล้ตัวเนาะจะเอาอะไรขนาดใกล้ตัวที่สุดของข้าเจ้าเลยความจริงแล้วคนเฮานี่มากที่สุดคล้ายกันมากเหมือนบอกเลยมากที่สุดเลยข้อนี้ครับอาจารย์ไปวัดนี่ต้องครับว่าได้นี่พิจารณาบ่ไม่ยอมแล้วครับอาจารย์เวลาไปบิณฑบาตนะถ้าเฮาบ่เว้าอีหยังเลยนี่นะคือว่าพิจารณาได้ครับพิจารณาแล้วเวลามาเคลียร์ของเคลียร์อย่างต่างๆนี่ถ้าบ่ว่าพิจารณาแล้วครับอาจารย์โอ้อันนี้ก็คืออย่างไรคือพรครับคือพรเนาะโดยแต่ข้าเจ้าฮู้นําเฮาอยู่ว่าพรนี่ครับโอ้เด้ก็ยังสงสัยอยู่อาจารย์เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนาะบางคนก็ยังบ่ฮู้เลยอาจารย์โอ้ยไปครับศีลครับพรคือเนี่ยอาจารย์เออครับศีลแล้วมันยังบ่ฮู้ได้เพิ่นครับพรเนาะเด้นักพรนี่ครับก็เคยได้ยินว่าโอ้ผู้นั้นเป็นหมอพรผู้นี้อือไหวพรผู้นั้นผู้แก้ไหวพรที่ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดราชการก็ดีสิบวัดก็ดีเฮ็ดหยังก็ดีอาจารย์เฮาจะได้ยินครับว่าครับศีลครับพรจากผู้เฒ่าผู้แก่จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอ้ให้พรซึ่งกันและกันอวยพรวันเกิดอวยพรความสําเร็จอาจารย์ด้วยทุกอย่างคนเฮาต้องการพรเท่านั้นเลยครับอาจารย์ไม่ต้องการพรเนาะด้วยแม้แต่ไปวัดมูยครูบาอาจารย์ก็ขอเองเลยครับอาจารย์โอ้ขอนําด้วยพระพุทธรูปด้วยถึงมูยก็ให้ก็ขออาจารย์โอ้ยครับขอพุทธภูมิดีครับอาจารย์บางคนไปเห็นต้นไม้ครับอาจารย์ขอต้นไม้ขอต้นไม้อีกบนพวกขออาจารย์ขอน้ำเทวดาเลยขอไปหมดเลยครับขอไปหมดเนาะเลยโอ้อันนี้ก็แสดงว่าอยากได้เนาะเลยเขาอยากได้อย่างไรอยากได้พรครับอาจารย์มันนี่เขาหู้แล้วว่าพรคืออย่างไรยังสงสัยอยู่เขาว่าน่าจะบ่หู้หรอกอาจารย์บ่หู้แล้วไปขอจากไหนครับขอไปซะแหละอาจารย์โอ้ขอไปนั่นน่ะเนาะหน่อยขอไปซะแหละเห็นว่าขอพรว่าง่ายคือพรคือขอแหละอาจารย์ในความหมายอาจารย์ในความหมายของศาสนาเนี่ยอาจารย์พรคืออย่างพระอาจารย์อันนี้โอ้คําว่าพรเนาะมาจากบาลีแปลว่าวละนะครับวละบาลีมาจากวละโดยวันนี้เอาตัววะนั้นเป็นพระคนะโดยเอาพระเอาวะเป็นพระก็เลยแปลว่าพรเป็นพรคําว่าวละแปลว่าประเสริฐครับโอ้ด้วยสิ่งที่ประเสริฐที่มนุษย์ต้องการที่สุดอาจารย์ลงมาไปบุงหน่อยเลยจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังดิโอ้พรสี่ประการคืออายุวันนะสุขาพละต้องการที่สุดเลยนะครับต้องการขนาดยังมีอายุยังยังเลยยังมีอายุยังงามวันนะเนี่ยเลยผิวพรรณงามสุขาก็ได้อยากได้มีความสุขกายสุขใจเลยพละก็มีกำลังแข็งแรงบ่มีโรคบ่มีภัยเลยพอขนาดพอบ่วิสักทีก็น้อยบ่บ่พอว่าได้บ่พอว่าโอ้ยก็เจ้าขอนักกว่านั้นแหละจ้ะโอ้ถ้าขอนี่ก็เกินจากพระบาลีแล้วซะนะแล้วก็เจ้าขอเกินนั่นแท้พระอาจารย์โอ้ขอให้ผู้ค่าดิเอาบัดนี้เอาลาภเนาะยศสรรเสริญสุขเลยบ่นะพอบ่บ่ยังบ่พอพออีกเอาแล้วจะขอไปอีกอาจารย์โอ้ยขอให้ถือเลข3ตู่5ตู่ครับอาจารย์เอาคําว่าพรนี่แปลว่าสิ่งที่บุคคลปรารถนาเนาะโดยพอสิก็ได้เนาะโดยสิ่งที่คนปรารถนาอยากได้เนาะอยากได้สิ่งที่คนอยากได้ก็เรียกว่าเป็นพรแปลว่าเป็นสิ่งประเสริฐเนาะโดยเป็นอย่างประเสริฐก็เพราะคนต้องการเนาะคนต้องการเอ้าฮู้กับความหมายแล้วบ่เนี่ยอันนี้การขอพรอาจารย์เนาะคนเฮานี่ขอพรเท่าไหร่คนเขาจะขอเรื่องอย่างใดอาจารย์หน่วยขอในสิ่งที่ตนเองอยากได้เพื่อนเราเอิ้นขอพรอาจารย์มานี่สิได้บ่ในความเห็นอาจารย์สิได้บ่ขอเนี่ยอาจารย์ถ้าก็น้อย
นั่นเนาะอาจารย์เนาะความเห็นของน้อยถ้าเฮาขอได้เนี่ยอาจารย์ถ้าเฮาขอได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาจารย์โอ้โลกนี้คือสิบ่มีวันไหวบ่มีวันไหวแท้ๆอาจารย์แล้วข้าน้อยก็คิดว่าจังซี่แหละมันสิผิดคั่นผิดนั่นระเบียบโลกโอ้เอ้าอาจารย์ก็จะได้ข้าน้อยก็จะได้เลยเนยสมมุติว่าเอ้าเอาดินตอนนี้มันบ่เป็นของอาจารย์เนาะข้าน้อยอยากได้ดินตอนเนี้ยเนยสิจะว่าจังไดมันจะบ่ผิดกันบ่ผิดกันเท่าไหร่ก็ผู้หญิงคนนี้งามซะเด้อผู้นั้นก็จะได้ผู้นี้ก็จะได้ผู้ใดก็ขอพรแล้วผู้ที่ให้จะเฮ็ดจังได๋ครับสิบ่ได้ตัดแขนตัดขายืนแบ่งกันบ่เด้อเนาะก็มีปัญหาเนาะก็สรุปแล้วขอให้วางสิได้อาจารย์เด้อคนที่มีบุญพะนะเด้อสรุปลงมาตรงนี้อีกเด้คนที่มีบุญจะได้จะได้พรจะได้อันนั้นที่พรที่ต้องการฮะเด้อคือว่าจังซี่เนาะอาจารย์อยากจะเป็นหยังอาจารย์อยากจะเป็นนายครูมาสมัครมาสมัครน้องขน้อยเนาะขน้อยถามว่าอาจารย์ยังสั้นใดจบปริญญาตรีโอ้นี่ความหูระดับใดสมควรจะได้รับพรหรือบ่เนี่ยนะต้องถือสอบสวนเนาะขน้อยเลยๆขน้อยจังซั่นเด้อันนี้คือกันบ่ครับอาจารย์คือกันกันโอ้ที่จริงแล้วอาจารย์คนที่ขอพรนี่บอกว่าคนนี้จะมีอยู่3ระดับด้วยกันครับโอ้ระดับใดได้ขน้อยเลยระดับต้นนี่ครับอาจารย์เพิ่นบอกว่าคนขั้นพื้นฐานเนี่ยจะขอพรเพื่อตนเองอาจารย์โอ้เนี่ยเห็นแก่ตัวป่ะครับเนี่ยถ้าตัวนึงคือเห็นแก่ตัวอาจารย์อย่างเช่นขอให้ร่ำขอให้รวยขอถึงหวยพัฒนาขอให้อันนั้นขอให้อันนี้อาจารย์ขอสุขเป็นอาจารย์ด้วยโอ้พวกนี้จะลืมคิดถึงคนอื่นแสดงว่าขอด้วยความโลภด้วยขอด้วยความเอาเข้ามาเนาะเนี่ยอันนี้คนประเภทที่หนึ่งอาจารย์พวกนี้จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดไปทานก็เห็นแก่ตัวได้อาจารย์ยังนึกว่าไปทานเพราะความบริสุทธิ์ได้ครับอาจารย์ท่านน้อยๆแต่ว่าปรารถนาเนาะโอ้ยโดยนั่นแหละตอนนี้ผมขอพรอย่างเช่นเห็นกระเจ้าไปหาครูบาอาจารย์ในเรื่องว่ากระเจ้าดีได้ครับอาจารย์โดยเอาสังฆทานไปเอาโนติ้นไปที่แท้เขาปรารถนาเพราะว่าธรรมดาที่โดยเอาทั้งโลกบ่โดยกระเจ้าทั้งโลกก็จะต้องการที่จะขอครับอาจารย์ปาทุ่งโอ้ยครูบาอาจารย์ในนี้หนูบอกตัวนั้นโยมศรัทธาตัวเองจริงนะว่าแม่นหนูครับอาจารย์มุกประแดกแรกสร้างโดยแม่นเนาะขอว่านะอาจารย์เฮาให้จิ๊บเฮาอยากได้เป็นพันอยากได้เป็นแสนอยากได้เป็นล้านตัวนี้ฝืนธรรมชาติขนาดไหนอาจารย์อันนี้เขาได้ที่ว่าตามจริงให้ฟังเลยคนที่มีทุนหน่อยเนี่ยเวลาค้าขายมันจะได้หลายอยู่บ่โอ้มันก็เป็นไปบ่ได้แล้วเนาะคนที่เขาเจ้าได้หลายๆเขาเจ้าลงทุนหลายนี่ก่อนเลยนั่นบอกตั้งบริษัทบักใหญ่ขึ้นเนาะเลยขนาดไปค้าขายแบบยิ่งใหญ่มันก็ได้หลายเนาะเลยมันเขาได้กับว่าเอ๊ะเฮามีข้าวปลูกเล็กๆน้อยไปดำลงในน้ำมันก็สิได้สำนักนะว่าก็สิได้เกินอยู่เนาะเลยก็สิกำไรอยู่แต่ว่าคนที่เขาเฮ็ดเป็นร้อยเป็นพันเฮกตาร์เนี่ยง่ายเนาะเลยมันก็ต่างกันได้ขนาดเลยต่างกันหลายนี่อันนี้อันพลของคนระดับต้นอาจารย์คนที่กิเลสหนาอาจารย์ระดับมันมีสามระดับเนาะเลยเอามันนี่ระดับกลางอาจารย์ระดับกลางที่ได้ไหมเพื่อครอบครัวเพื่อญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อพี่น้องก็ยังเกี่ยวกับตัวเองอยู่นั่นเนาะยังเกี่ยวกับตัวเองอยู่แต่ว่ายังเอื้อเฟื้อเผื่อแต่ว่ายังยับไปเนาะโดยยับไปเองมีน้องมีครอบมีครัวโดยยังหมู่บ้านตนเองนี่แต่ว่ายังติดตนเองอยู่ครับอาจารย์ยังมีตนยังมีเฮาอยู่เนาะตนยังมีเฮาเพื่อเกี่ยวข้องกับตัวเองอยู่แต่ได้แต่ขอให้เป็นเรื่องของเฮาบ้านเฮาให้เจริญครอบครัวให้เจริญประเทศเฮาประเทศเฮาเนาะเออสิเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยอาจารย์อันนี้ก็ยังเช่นอย่างเช่นเคยได้ยินบอกครับว่าโอ้ขอให้ประเทศเฮาขอให้อันนั้นเฮาขอให้อันนี้เฮาจงเจริญทุ่งเฮืองอ่ะลืมประเทศอื่นไปอาจารย์ตาอย่างแคบลืมบ้านอื่นเลยลืมครอบครัวอื่นไปโอ้แต่ก็ยังแคบอยู่แคบเนาะแต่ก็ยังดียังบ่ยังบ่เพื่อตนได้จ้ะโดยยังกว้างอยู่เนาะโดยก็ยังถือว่ากว้างอยู่อาจารย์คนระดับนี้ก็มีไปอาจารย์มีหลายเพราะเฮาติดได้อาจารย์ติดในอันตนติดในครอบครัวติดในสังคมติดในประเทศติดในเชื้อชาติโอ้มีนิยมเนาะความนิยมโดยตัวเนาะความนิยมปานใดชาตินิยมยังอัตตนิยมโดยแล้วบัดนี้แหละเฮาๆยกตัวอย่างง่ายๆนี่พระอาจารย์สมมุติว่าแข่งขันกีฬานี่พระอาจารย์โอ้เห็นครับได้ครับโดยกูทุ่งแซ่บบ่โดยๆประเทศเฮานี่สมมุติว่าเฮาก็พม่านี่พระอาจารย์ติดทุ่งแซ่บแล้วก็เอาแล้วติบัดนี้โดยเสียเข้าไปเนาะโดยเสียเข้าไปเลยโอ้ได้กันเห็นชัดครับโดยเฮาอยากให้ผู้อื่นร่มอาจารย์แม่นแหละเฮาก็อยากเฮ็ดให้ประเทศเฮาได้ได้ซั่นแหละอยากให้คนเฮาได้เฮาก็เสียแหละธรรมดาเนาะคนเฮาเนาะมีกิเลสเนาะเลยขนาดมักจะเป็นจังซี่ต้องฝึกใจขึ้นไปอีกเนาะเลยต้องฝึกใจขึ้นไปอีกด้วย
มันต้องไปถึงระดับสูงในวันนี้จ้ะโดยเอาประเภทที่สุดเลยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอาจารย์คนประเภทที่3มีอย่างเช่นเพื่อนว่าอย่างไรอาจารย์พระโพธิสัตว์โอ้ผู้ที่มีหัวใจพระโพธิสัตว์โดยจะขอพรอาจารย์จะขอพรบ่ได้เพื่อตนเองอาจารย์เพื่อคนอื่นบ่เพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นจะได้อาจารย์บอกว่าให้ตนนี่นะอาจารย์ได้ช่วยคนอื่นหมายถึงว่าประโยชน์เพื่อคนอื่นพระโพธิสัตว์นี่มีมหากรุณาที่คุณเนาะโดยอยากจะซอยหื้อสัตว์คนสัตว์ให้พ้นทุกข์เนาะโดยที่เพิ่นสร้างบารมีไปนั่นน่ะคะนะโดยโอ้เพิ่นบ่ได้ขอพรเพื่อให้ตนเองนี้ดีเลิศประเสริฐปัจจุบันนี้มีบ่คะคนนั้นนี่มีบ่คนนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะอาจารย์อ้าวก็ยังมีแต่ว่าหายากเป็นบ่แต่ยังหายากเอายกตัวอย่างดูคะนะโดยยกตัวอย่างจะเป็นยังไงง่ายๆนี่แหละพระอาจารย์อย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นที่เพิ่นร่วงรับไปเนาะก็ดีหรือครูบาอาจารย์ที่กำลังฝึกฝนตัวเองเพื่อทำประโยชน์เพื่อคนอื่นก็ดีนี่พระอาจารย์เพิ่นจะบ่ปรารถนาเพื่อความสุขความเจริญของตนเองแต่เพิ่นจะปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างเช่นแผ่เมตตาเนาะแผ่เมตตานี่คือกันให้สรรพสัตว์ทั่วโลกมีความสุขความเจริญไปเนาะเดยขนาดมีความสุขบ่อยอาฆาตพยาบาทบ่อยมีเวรมีภัยอันมีแต่ความสุขความเจริญไปเนาะเดยขนาดอ๋อเพราะนี่ต้องเจริญเมตตาตัวขนาดเนาะเจริญเมตตาอาจารย์เดยต้องใจเป็นกลางบ่มีอคติเลยพ่ออาจารย์นั่นแหละถ้ามีอคติเมื่อใดนี่พระโพธิสัตว์จะบ่เกิดขึ้นเห็นว่าเป็นสรรพสัตว์เนาะทั่วโลกเนาะบ่มีเขาบ่มีเฮาเนาะเดยโอ้นะแน่นอนอันนี้จะหายากอาจารย์จะต้องฝึกจิตใจให้สูงกว่าอาจารย์อันนั้นมันมีตัวอย่างนะพระอาจารย์นี่อันนี้ขน้อยอยากให้พระอาจารย์เป็นผู้นำเสนอเลยพระอาจารย์เพื่อให้อกตุนัญโยมได้เห็นว่านี่นะคนกิเลสหนาขอพรอันนี้ด้วยถ้าคนกิเลสระดับกลางอาจารย์ขอพรอันนี้คนระดับสูงนี่เพื่อนขอได้ไหมพระอาจารย์ยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลลูกศิษย์ของพุทธเจ้านี่พระอานนท์นี่ว่าโดยพระอานนท์นี่เพิ่นเคยขอพรจากพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็ให้พรพระอาจารย์ด้วยอันนี้พระอานนท์เนี่ยนะครับถ้าพูดได้ก็ว่าเป็นผู้เหมาะสมที่จะอุปถัมภ์พุทธเจ้าเนาะโดยขนาดทั้งที่ว่าเพิ่นนี่ก็ได้ปรารถนาตำแหน่งตำแหน่งอุปถัมภ์พุทธเจ้ามาครับปรารถนาไว้เรียบร้อยแต่พอมือฮอดมือมาพุทธเจ้าก็สถาปนาพระอานนท์เป็นพุทธอุปถัมภ์เลยแต่ว่าพระอานนท์นี่นะเมื่อได้ครับตอนนี้ปั๊บขอพรเลยครับขอพรจากพระเจ้าเลยเนี่ยแสดงว่าถ้าพระอานนท์นี้ต้องขอลาภขอยศหรือเปล่าอาจารย์ก็สรรเสริญว่าอาจารย์ลองฟังมึงก็ได้ขนาดเลยลองฟังว่าพระอานนท์นี่ขออย่างพ่อไม่เอาน้องฟังมึงเนาะว่าเพื่อที่ขอลาภยศสรรเสริญบ่ไม่ใช่ขออะไรเพื่อที่ขอเพื่อตัวเองบ่ที่ขอเพื่อคนอื่นบ่ถ้าลองฟังเอาเนาะเลยแสดงเอ้ามีถึง8ขอเขาได้ขนาดป้าก็ขอหลายขอหลายนะพระอานนท์เนี่ยนะโลกบ่อาจารย์จังว่าลองฟังเบิ่งเนาะว่าโลกบ่ขอที่หนึ่งเนาะได้ขอบ่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเอาจีวรอันประณีตให้เพิ่นเนาะอ้าวเอาจีวรเก่าๆให้อันนี้นี่ป้องกันการตีเตียนฮะนะพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์นี่นะเดยฮักแต่พระอานนท์1เป็นญาติพี่น้องกัน2เกิดพร้อมกันบ่คั่นน่ะเกิดพร้อมกันอีกแล้วก็เอาแต่ของดีๆให้กันน่ะโอ้พร้อมกันตัวนี้เลยคั่นเดยอุปถากะแม่นแล้วพุ่นเนาะแม่นแล้วเพื่อลาภยศเพื่อลาภยศสรรเสริญโอ้บ่แม่นอันนั้นเลยตรงกันข้ามคั่นน่ะขอๆนั่นเลยขอกลับกันเลยคั่นน่ะกลับกันเลยขอให้เอาของบ่ดีให้เพิ่นโอ้เดยๆข้อที่1เนาะบ่ให้เอาจีวรดีให้เพิ่นเดยเอาจีวรเก่าๆให้ทําไปเมื่อได้จีวรเก่าคนธรรมดาก็โอ้พระอนุนุปถัมภ์พระเจ้าในความบริสุทธิ์บ่ได้เห็นแก่ลาภสักการะพระพุทธเจ้าก็บ่ได้อันมีอคติเนาะเลยคนก็ต้องมีพระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละนั่นตั้งแต่ข้อ2นี่ครับเลยข้อที่3บ่ให้เอาอาหารอันประณีตให้ครับโอ้ยบ่ให้เอาอาหารประณีตให้ท่านนี้สิขออาหารประณีตจากพระองค์น่าจะเป็นซั่นครับถ้าเป็นเฮาน่ะเด้อแต่เพิ่นบ่เป็นเด้อก็ป้องกันคือเดียวกับจีวรนั่นแหละครับอ๋อว่าป้องกันบ่ให้คนติเตียนทั้ง2ฝ่ายเราต้องฟังเลยตามพระพุทธเจ้าและตัวเองเนาะบ่ให้เอาอาหารนอกจากนักนิโดยข้อที่3เนาะคันเนาะโดยบ่ให้ขอพระพุทธเจ้าว่าบ่ให้อยู่บนห้องเดียวบ่เดียวกันโอ้ที่นั่งเดียวกันโอ้คือที่หลังเดียวกันบ่ให้อยู่นํากันโอ้เมื่ออยู่แล้วโอ้ธรรมดาเนาะผู้ได้อุปถัมภ์ก็อยู่ดีกินดีแท้ธรรมดาแล้วครับอาจารย์นี่นะเป็นเลขานี่ก็ต้องติดตามนั่นแหละห้องแอร์บ่โดยแต่บ่แม่นคือโดยบ่แม่นเลยพระนก็อยู่อีกคนนึงโอ้แต่ว่าเวลามันก็ต้องมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามานั่งหันแล้วกัน
มีกุฏิหลังนึงอยู่ก่อนจะฮอดกุฏิพุทธเจ้าอยู่ที่พระเศตวันกุฏิพระอนุนเด้ผู้ใดสิมาหาพระอนุนต้องมาหาผู้ใดสิมาหาพระพุทธเจ้าต้องมาหาพระอนุนก่อนโอ้โดยพระอนุนพระอนุนจะไปทูลพุทธเจ้าก่อนขออนุญาตก่อนคอยนำไปบ่ได้อยู่มงเดียวเนาะมีหลักฐานเนาะเลยวันนี้บ่หาบ่ขอพุทธเจ้าบ่ให้พระอานนท์ไปห่วมกินนิมนต์ครับบ่ให้ไปนําพระองค์บ่ไปนําอีกบ่ให้ไปเอาไปนําไปกินนิมนต์ใส่กับบ่ให้ไปนําอ้าวญาติผู้ใดโอ้มีแต่พระอานนท์ไปเนาะบ่เคยพลาดเลยเนาะสินะญาติเขาตำหนิอะไรครับคือมันตรงกันข้ามกับปัจจุบันนะอาจารย์คงกันข้ามหากผู้ใดเอาผู้นั้นไปแท้เลยไว้ใจผู้ใดให้ผู้นั้นไปแม่นแหละผู้ใดมีผลงานที่สุดเอาผู้นั้นไปนะอาจารย์เป็นสั้นส่วนใหญ่โอ้แต่พระอนุนนี่เห็นเป็นบ่อาจารย์หน่อยเห็นโทษโอ้เห็นโทษตายก็เห็นประโยชน์ด้วยอ๋ออันนี้ข้อที่4เนาะข้อที่5เนี่ยขอให้รับกินนิมนต์ที่ก็น้อยนิมนต์แล้วอ้าวบัดนี้ถ้าพระอนุนได้รับกินนิมนต์หมู่ใครจ้ะด้วยก็เลยว่าบอกว่าพุทธเจ้านี้เนาะขอพุทธเจ้านี้ให้ครับด้วยหมายว่าพระราชามหากษัตริย์มานิมนต์หน่อยคอยพระอานนท์นิมนต์ให้แน่อ๋อนิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยแน่เพราะการจะไปเฝ้าพุทธเจ้าพระเจ้าก็มีกิจตลอดอ๋อเลยกันหน่อยให้ครับให้เขาหน่อยแน่เลยพระอานนท์ก็เลยบอกว่าถ้าเขาหน่อยครับแล้วกลายพระองค์ครับเลยเพราะพระอานนท์ก็บ่คุณโง่ดิค่ะเลยจะมีสติปัญญาพิจารณาละเอียดแล้วจังครับเนาะเลยกันถ้าว่าพระเจ้าเพิ่นครับแล้วก็บอกว่าเลื่อนมือไปเนาะเลยหรือว่าเพิ่นน่ะมีเหตุผลฮะเพราะฉะนั้นพระอนุทับแล้วก็จะบ่มีปัญหาครับเพิ่นจะฮู้เนาะจะฮู้ความเหมาะสมเนาะความเหมาะสมความสมควรอันนี้ก็ถ้าเพื่อพระพุทธเจ้าเนาะขนาดเนาะถ้าเพื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าฮอกกานำบริษัทมาจากที่ไกลที่ไกลที่ไกลก็ดีที่ไกลก็ดีเขาเฝ้าได้ตลอดโอ้เลยเวลาเนาะเอาตัวนี้มาคือว่าผู้ใดจะไปเฝ้าผู้ใดเจ้าเห็นมาเทคอื่นเทคไก่นี่มาเข้ามาหาพระอานนท์พระอานนท์จะไปพาเข้าเฝ้าทันทีเลยอาจารย์พระอานนท์บ่แม่นมาทันทีค่ะเบิ่งก่อนต้องเบิ่งก่อนอีกโดยเบิ่งก่อนว่าผู้ใดเจ้าเนี่ยแสดงธรรมอยู่กับใครอ๋อโดยเจ้าฮู้นะฮู้การเนาะโดยเพราะว่าอยู่ใกล้ผู้เจ้าจะฮู้ว่าเวลาใดเหมาะสมเวลาใดเหมาะสมโดยค่ะเนาะพอเมื่อเวลาพระอานนท์ได้เอาเข้าไปแล้วเนี่ยถือว่าเหมาะสมเลยครับเลยบ่มีว่าขาดก็เกินบ่มีพระพุทธเจ้าก็จะอนุญาตอ๋อแล้ววันนี้ข้อที่7เนาะเลยขออนุญาตให้ถามปัญหาได้ทุกเมื่อเพิ่นมีปัญหาสงสัยครับเลยค่ะหน่อยเพิ่นอยากถามพุทธเจ้าได้ตลอดครับเลยเพราะว่าเอาคนอื่นมาถามพระอนุนพระอนุนตอบบ่ได้ที่นั่นเลยเอาอยู่นําพุทธเจ้าเป็นยังไงบ่ฮู้อ่ะย่าเสียซื้อย่าเสียซื้อตัวเองแล้วพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านี่บอกบอกว่าอย่างเพิ่นน้อยแม่นละโอ้ยอยู่กับเฮาอยู่นํากันซื้อเนาะน้อยเคลื่อนจองอยู่นําหมอแกงเนาะแต่ว่านี่นะเพื่อป้องกันให้คนอื่นน้อยป้องกันด้วยป้องกันทั้ง2ฝ่ายกันน้อยครับข้อที่8ขอให้แสดงธรรมที่พระองค์แสดงแล้วแก่ขน้อยน้อยไม่พระพุทธเจ้าไปกินมนต์บ่อื่นดอกพุทธเจ้านั้นบ่ได้ไปได้กันเฝ้ากุฏผู้ใดโอ้เฝ้ากุฏไปแสดงธรรมอยู่ไสมากก็ต้องมาเว้าให้มาแสดงให้พระอนุนฟังเหนื่อยเพื่อหยังคะน่ะเพื่อว่าเอ้าพระพุทธเจ้าแสดงหันบ่หันมุ่งนี้เด้เหนื่อยว่าได๋บ่ฮู้แล้วบ่ฮู้แล้วไปบ่ได้ไปบ่ได้ไปแล้วเพิ่นอีกต้องให้ฮู้คั่นน่ะพระเจ้าแสดงอยู่ไสอยู่ไสเห็นบ่เอวเมสุตังเอกังสมยังข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วคือพระอนุนได้ฟังมาแล้วจังซี่เขาว่าได้ฟังมาแล้วนี่ก็คือพระพุทธเจ้ามาบอกคั่นมาบอกอีกทีนึงแต่ส่วนหลายคนพระพุทธพระอนุนิบุคคลได้ไปน้ำเนาะบุคคลได้ไปน้ำไปเลยเพราะว่าได้ทับพรเลยพระเจ้าให้เบิดทั้งแปดข้อนี่ค่ะเลยมีข้อใดได้อาจารย์ว่าพระอนุนเอาเปรียบมูบ่มีเลยอาจารย์สมมติว่าข้อที่แปดนะขอให้พระองค์มาแสดงธรรมให้กันหน่อยเอาเปรียบบ่ก็ถือว่าบอกเอาเปรียบค่ะอาจารย์เพื่อว่าจะได้เอามาบอกต่อเลยค่ะนายแล้วก็ป้องกันเนาะเลยว่าอยู่ในพระพุทธเจ้าบ่ฮู้เรื่องหยังผู้แสดงธรรมอยู่ไสก็บ่ฮู้แน่นอนล่ะเลยขนาดปรากฏว่ามือสังฆายนาเนาะขนาดเลยก็ได้พระอานนท์นี่แหละขนาดโอ้ได้ฟังปั๊บธรรมะพุทธเจ้าทุกข้อถ้าพระอานนท์บ่ขอพรนี้บ่มีเลยบ่มีสิทธิ์พูดได้สิฮู้เลยโอ้คนอื่นเขาก็ฟังอยู่เขาก็ลืมไปสัญญาบ่เที่ยงอาจารย์แต่พระอานนท์นี่บ่ลืมได้ขนาดฟังมันก็จำได้ปั๊บขนาดอัศริยะนะอัศริยะอัศริยะที่สุดเลยนะว่างานยังบ่ทันมีองค์ใดที่ว่าเก่งเท่ากับพระอานนท์บ่มีฮะเรื่องทรงจำบ่มีเลยบ่มีเลยไปทางต่อไปได้ครับสรุปแล้วก็คือว่า5ประการเนี่ยเนาะ
เป็นการขอพรเพื่อคนอื่นเบิดเหนื่อยขนาดเนาะเหนื่อยก็ได้ว่าบ่เป็นเพื่อตัวเองเนาะบ่เพื่อตนเองนะเห็นป่ะคนที่เขาเจ้าอัธยาศัยสูงทรงนี่เขาจะเป็นจังซี่ครับเหนื่อยเป็นไปเพื่อประโยชน์คนอื่นเพื่อป้องกันโทษป้องกันภัยป้องกันนี่ไปเรียบร้อยนี่ครับบ่มีผู้ใดตำหนิพระอานนท์แม้แต่คนเดียวเหนื่อยขนาดว่าสิจะไปเนาะวันที่พระเจ้าปรินิพพานคนห้องไห้พระสถานนี้สะเทือนแต่ว่าเขาก็ยังดีใจว่ายังมีพระอานนท์อยู่ครับโอ้เหนื่อยขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยอายุ80ปีเนาะพระอานนท์ร้อยสาวเลยครับร้อยสาวเลือดก็จะไหลอีกเลือดไป40ปีเลยครับเขาก็เลยยังอุ่นใจว่าโอ้อยากถามยังอยากเห็นคือเห็นพระอานนท์นี่ก็คล้ายๆก่อยคล้ายๆเห็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วครับหน้าตาบุคลิกอีหยังก็คล้ายๆกันนะเหนื่อยเพราะฉะนั้นนี่พระอานนท์นี่มีคนฮักหลายที่สุดวันที่พระอานนท์ปรินิพพานนี่มีคนห้องไห้หลายคนวันพุทธเจ้าปรินิพพานโอ้เหนื่อยขนาดถึงขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยนะครับเหนื่อยๆเพราะนั้นผู้ที่เก็บธรรมะไว้ปุ๊บก็เป็นพระอานนท์นี่แหละแสดงว่าที่เฮาอยู่ได้มาปัจจุบันนี้ฮู้ธรรมะปัจจุบันนี้ก็เพราะคุณูปการของพระอานนท์นั่นเองครับแน่นอนเลยครับแม่นเลยเพราะฉะนั้นโลกเฮาสาพูดเฮาเนาะอาจารย์บ่ลืมคุณของพระอานนท์พระสูตรทุกพระสูตรคืนด้วยเอวาเมแล้วก็บ่ต้องห่วงแล้วก็นี่แหละครับคนที่ประเสริฐเนาะคนที่มีจิตใจสูงก็เป็นไปเพื่อประโยชน์คนอื่นได้ก็เพื่อตัวเองถ้าแต่ในที่สุดเนาะอาจารย์พระอานนท์นี้ถึงว่าจะขอพรเพื่อคนอื่นก็ตามแต่ในสุดพระอานนท์เป็นผู้ได้เองครับอาจารย์ได้แท้ครับตัวเองก็ได้คนอื่นก็ได้ครับเลยเป็นยังค่อยเป็นสั้นธรรมดาแล้วครับถามว่าเฮาบ่ได้เลยมันก็บ่ได้นะเนาะพูดเรื่องบ่ได้ครับเลยได้ขนาดหมายความว่าเฮาเรียนหนังสือนี่นะได้เฮาทําอินเฮาต้องอ่านหนังสือออกก่อนเนาะได้ขนาดเมื่อเฮาอ่านหนังสือเฮาสิเขียนหนังสือเฮาจะเฮ็ดอีหยังเฮาจะก็ต้องเพื่อคนอื่นนําหลังนั่นเนาะได้อันนี้ก็คือว่าต้องทรงจําไว้เบิ่ทรงจำไว้ก็มีเป้าหมายเพื่อคนอื่นนั่นแหละเลยบ่แม่นที่มาเก็บไปผู้เดียวบ่บอกไปก็บ่มีครับเนาะเลยอ้าวอันนี้ก็คือว่าอันนี้พรเนาะอาจารย์พรแบบพระอริยะแบบพระอริยะเลยแล้วจะเอาเสริมบ่ขนาดเรื่องเสริมเนาะอาจารย์อกิตติสาดกนี่นะเลยเอาอีกตัวอย่างนึงเนาะอาจารย์อย่างนึงบ่เลยอีกตัวอย่างก็คือว่าตัวอย่างของคนธรรมะของบุคคลที่ว่ามีผู้ดมการสูงในพระโพธิสัตว์พระอาจารย์โอ้เสริมเข้ามาบ่ครับโดยอันนี้เสริมเข้ามาแล้วจังเอาอีกตัวอย่างนึงเนาะอาจารย์ได้ๆๆครับตอนนี้อาจารย์ตัวอย่างของคนที่บ่ธรรมดาก็คือคนที่มีภูมิมีสติปัญญาแล้วก็มีความเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในตัวเนี่ยเพิ่นจะขอพรต่างอาจารย์อย่างเช่นเพิ่นบอกว่านี่ขออย่าให้ผู้ฆ่านี่นะอาจารย์หลงผิดบ่ให้หลงผิดได้ผิดทั้งไหนครับผิดแบบไหนผิดจริงผิดที่ทำเนี่ยไหมเลยโอ้ผิดจริงที่มนุษย์เฮ็ดแล้วเกิดมีปัญหาอาจารย์เป็นภัยพิบัติต่อสังคมต่อโลกเองเนาะต่อตัวเองต่อคนอื่นอาจารย์สังคมต่อโลกเนาะเลยเพื่อนบอกว่าขออย่าให้ผู้ฆ่านี่หลงผิดอาจารย์ผู้ใดก็ตามถ้าปรารถนาอย่างนี้เนี่ยอาจารย์จะเป็นบุคคลที่ว่ามีจิตใจสูงส่งอาจารย์สูงส่งเนาะโดยอย่าให้ผู้ฆ่านี่หลงผิดเฮาคือกันอาจารย์ทุกๆคนในการที่กําลังฟังขออย่าให้ผู้ฆ่าหลงผิดถ้าหลงผิดแล้วมันจะผิดไปหมดทุกอย่างแม่นแล้วมันได้ผิดแล้วมันก็บ่ถึงจะยากแล้วครับเลยอันนี้ข้อที่1ว่าอันนี้สูงเนาะเลยสูงหลายแล้วนี่ข้อที่2มื้อนี้อย่าให้ผู้ฆ่านี่นะโลภอาจารย์เอารัดเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบคนอื่นป้าทุกข์โกงกันข้ามกับคนทั่วไปแล้วกันโดยคนปืนคนอื่นนี่ถ้าได้เอาเปรียบคนอื่นนี่คักแม่นบ่ค่ะกับศาสนาเนาะโอ้ยเป็นศาสนาคนอื่นบ่โดยศาสนาคนอย่าเอาเปรียบคนอื่นอย่างให้ดีเด่นเก่งทั้งมีกับคนอื่นเนาะใจสนองอย่างเช่นนักกีฬาเนาะอาจารย์สังเกตมั้ยผู้ลักษณะนี่อาจารย์ใส่อยู่เฮาอาจารย์สนองเดี๋ยวผู้นี้เป็นยังไงครับไม่อันนี้กันบ่ได้ตรงกันข้ามเลยครับอาจารย์ปาโทษไปแล้วก็ไปเอาเปรียบคนอื่นอาจารย์ย่านเนาะย่านตัวเองไปเอาเปรียบคนอื่นหน่อยก็ย่านคนที่มีมโนธรรมสูงย่านตัวเองว่าเราเปรียบสังคมอาจารย์ในวันนี้อาจารย์ต่อไปอีกอาจารย์ขออย่าให้ผู้ฆ่านี่อาจารย์เป็นคนที่เจ้าอารมณ์อาจารย์เจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองโอ้หน่อยเบียดเบียนคนอื่นบ่าอย่าให้เป็นแบบนั้นบ่ให้ใจให้เนาะหน่อยบ่ให้ใจให้บ่ต้องรับเอาเปรียบบ่ต้องเข็นข้าวบ่ต้องเฮ็ดให้ผู้อื่นเสียหายโอ้
มันก็ว่าเขาใจให้กันมาแล้วนี่ก็บอกว่าได้แล้วเนาะเหนื่อยขนาดทำลายได้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างคนหักเหนื่อยเพราะฉะนั้นจึงขออาจารย์ขอพรอันนี้ขอพรบ่ให้ตัวเองโกรธเนาะให้พระโดยให้พระใจเย็นวันนี้อาจารย์วันนี้ตรงกันข้ามวันนี้อาจารย์ขอวันนี้ขออย่าให้เมื่อกี้นี่วันนี้ขอให้วันนี้อาจารย์ด้วยขอให้ผู้ข้านี่มีความเห็นที่ถูกต้องโอ้เมื่อกี้นี่บ่ให้ลงผิดไม่ให้ลงผิดวันนี้ขอให้มีความเห็นที่ถูกต้องอาจารย์ด้วยด้วยเนี่ยเพราะว่าคนส่วนหลายคนเฮานี่อาจารย์จะลงผิดลงผิดมีความเห็นเห็นผิดเป็นทึกเห็นทึกเป็นผิดครับอาจารย์ซึ่งความเห็นอะไรเฮ็ดให้คนเฮานี่นะอาจารย์เมื่อเฮามีความเห็นผิดมันจะมีปัญหาถ้าเห็นทึกต้องมันก็จะเดินตามทางอันประเสริฐครับอาจารย์เป็นสมาธิถี่เนาะโดยเป็นสมาธิถี่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นหลักสำคัญเลยอาจารย์เป็นหัวข้อทำยึดตัวหนูพระอาจารย์เนาะทำยึดแล้วมรรคแปดนะโดยสมาธิถี่โดยสมาธิถี่เลยอันนี้คนบอกว่าขอให้ผู้ฆ่านี่มีความเห็นถูกต้องโอ้ตัวปัญญาเลยก่อนตัวปัญญาเลยเนาะพระอาจารย์เนาะว่าให้คือขอให้มีปัญญานั่นเองหมายความว่าถ้ามีปัญญาเฮ็ดอย่างก็สะดวกมากครับเลยบอกว่าเฮ็ดข้าเฮ็ดขาเฮ็ดทางเฮ็ดมีเฮ็ดอย่างก็ยาเฮ็ดเกี่ยวกับประพฤติปฏิบัติธรรมเนาะปัญญานำหน้าตั้งหน้าเอาเนาะอาจารย์เอาเฮ็ดบุญเฮ็ดอย่างกระตามเนาะขอให้เกิดมาซาดได้กระตามขอให้เขาเป็นคนที่มีความเห็นถูกต้องแต่เขาก็ได้บุญแล้วนะได้บุญเลยปัญญาครับโอ้โดยเลยอันนี้เป็นของหัวใจเลยเนาะเป็นหัวใจเลยและต่อมาอาจารย์ขอให้ผู้ฆ่าเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็ต้องมีเมตตากรุณาเนาะครับเนาะโดยตรงกันข้ามก็เอาละเอาเปรียบเลยครับอาจารย์นั่นเห็นบ่ล่ะครับเมื่อกี้บ่ได้ขอให้บ่สงสารเนาะโดยแสดงว่าบ่เอาเบียดเบียนผู้ใดบ่ได้ท่านนี่โดยบ่มีเลยถ้ามีจิตใจจังซี่แล้วก็โอ้ให้ไปแข่งขันกับผู้ใดให้ไปเอาเปรียบไปบ่เอาแล้วโดยเพราะตัวเองปรารถนาเนาะนั่นขอให้ทุกคนนี่ครับอาจารย์ปรารถนาในนี้ครับอาจารย์ปรารถนาตามพระโพธิสัตว์นี่ครับอาจารย์ว่าโอ้ในชีวิตของเขานี้บ่ให้เอาไปเบียดเบียนผู้อื่นเลยบ่ให้เอาเท่าเปรียบสังคมจะสงบพรมเย็นที่โอ้ถ้ามีน้ำใจต่อกันเลยขอให้เราได้เพื่อเพศมีเขาก็พร้อมที่จะเสียสละพร้อมจะทุ่มชีวิตนี้เพื่อผู้อื่นให้มีความสุขนี่พระอาจารย์อันนี้เราเป็นหัวใจพระโพธิสัตว์ทั้งตัวเองนะอาจารย์จะยากจะจนจะมัดสิ่งที่ว่าตนเองหามาแต่เพื่อคนอื่นแล้วนี่เฮ็ดได้พระอาจารย์โอ้คนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อนี่โดยเขาก็ควรจะเอาตัวอย่างเนาะโดยก็หน่อยและวันนี้อาจารย์ข้อหนึ่งอาจารย์วันนี้ขอให้ผู้ฆ่าเนี่ยมีความเมตตาเมื่อกี้นี่เอื้อเฟื้อผู้แพ้แล้วนี่เมตตาปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่มีความสุขโอ้หน่อยอาจารย์ตัวนี้แหละพรที่พระโพธิสัตว์ขออาจารย์ขอจากใครกันน่ะขอจากตัวเองโอ้ไปขอกับคนทั่วไปคือสิบ่ได้เพราะเขาบ่มีเหนื่อยแม่นได้ว่าขนาดเหนื่อยมันก็ว่าขอไปแล้วก็เมื่อตัวเองต้องการเท่านี้ก็สิเฮ็ดเท่านี้เหนื่อยซั่นแม่นบ่ล่ะเหนื่อยโอ้ขอฉะนั้นขอจากตัวเองดีที่สุดอาจารย์เหนื่อยขอไปเฮ็ดไปเนาะเราขอไปเฮ็ดไปขอตั้งอัศจรรย์นะอาจารย์ขอตั้งอัศจรรย์อธิษฐานขอพรให้มันอยู่ในตัวเองขอจากที่อื่นบ่เท่าขอจากตัวเองอาจารย์แม่นแล้วขนาดแต่ส่วนหลายคนเขาขอนี่จะแตกต่างกันเขาขอจากต้นไม้เขาก็ขอเลขหน่อยหน่อยขอจากพูนพวกเขาขอเลขขอจากครูบาอาจารย์ขอสวรรค์ขอนิพพานนะจันหน่อยขอไปหมดไปอาจารย์ข้อสรุปแรกก็คือว่าการขอเนี่ยนี่นะครับเนาะได้ก็ถือว่าจะให้คนอื่นนี่ให้คือสิบ่ได้เนาะต้องตัวเองเฮ็ดเอาบ่ครับตัวเองเฮ็ดเอาเพิ่นจังว่าเฮ็ดดีได้ดีโดยเฮ็ดชั่วได้ชั่วโดยขนาดต้องอยู่ในนี้อีกเนาะรักนี่เนาะแม่นแล้วพระอาจารย์เมื่อขอแล้วนี่มันต้องเฮ็ดเอาจังสิได้โดยครับแต่ว่าโอ้ขอให้ผู้ขาอ่านหนังสือออกถ้าบ่เฮ็ดหนังสือมันก็สิบ่ออกเลยเนาะโดยมันก็ว่าขอแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดไปเลยโดยเป็นอธิษฐานนะบารมีสัมปติของเราเนี่ยโดยไปอธิษฐานบารมีพระอาจารย์โอ้ตั้งใจนะตั้งใจโดยบัดนี้สมมุติว่าเพิ่นเองเนาะปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์เนาะโดยปัตตานโพธิสัตว์นี่ก็ต้องสร้างบารมีไปนั่นนี่แหละโดยต้องสร้างบารมีนะครับถ้าตัวเป็นคนนั่นนี่ล่ะให้มีน้ำใจนั่นนี่แหละเนาะโดยอันนี้ก็ดีครับโดยคนยังบอกว่าทำดีดีกว่าครับพรเนี่ยโดยใช่ไหมอันนี้เลยเนาะโดย
ทําดีดีกว่าพรเฮ็ดดีไปเลยเลยคําก่อนเพิ่นก็เว้าได้คั่นน่ะรอให้แต่บุญมาค้ําว่าซั่นโอ้บ่ทําเอามันก็บ่แม่นน่ะเด้บ่ทําเอาบ่แม่นบ่แม่นค่อยแต่บุญบ่ได้จังค่อยแต่บุญมาค้ําอ่ะนะบ่ทําเอามันก็บ่แม่นว่าซั่นรอให้แต่บุญทรงอยู่สิเป็นไปได้หอมจังได๋เลยคือเฮามีอาหารไว้เฮาบ่กินมันก็บ่อิ่มเลยมีลาบก้อยบ่เอาเข้าคุยทางท้องบ่อิ่มเต็มเลยเพิ่นว่าจังได๋คั่นน่ะเลยแสดงว่าเฮาปรารถนาเฮาต้องการจังได๋เฮาเฮ็ดจังนั้นเลยเฮาสิไปขอแนวอื่นจากคนอื่นนี่คือสิบ่ได้นะคั่นน่ะเลยเพราะคนอื่นเขาบ่มีได้แม่นบ่ถึงเขามีเขาก็ให้บ่ได้แม่นบ่เลยแม่นแล้วมันเป็นอีหยังอ่ะมันบ่แม่นว่าทุกข์แม่นบ่คั่นน่ะเลยมันบ่แม่นว่าทุกข์กันได้มันเป็นคุณธรรมเนาะได้เป็นคุณธรรมแต่พอคุณธรรมมันก็สิบ่ได้นะคั่นน่ะเนี่ยจังงั้นนิทานที่เพิ่นมักเล่ามักเว้าอยู่ประจำนั่นเลยคั่นได้เตือนผู้ประพฤติปฏิบัติก็ดีเตือนคนทั่วไปก็ดีว่ามีลูกศิษย์กับอาจารย์นะเลยอาจารย์นี่เพิ่นได้เพชรมาคนสยามมาโอ้ลูกศิษย์ก็เห็นว่าอาจารย์ได้เพชรก็เลยโอ้ยคันว่าอยากได้ของดีเกี่ยวกับอาจารย์นี่นะคันว่าขอของดีจากอาจารย์เลยอันใดล่ะอยู่ในยามหั่นนะว่าอาจารย์ฮู้เลยคั่นฮู้ได้บ่ฮู้เลยอ๋อลูกศิษย์ได้ได้โดยเพิ่นล่วงให้เลยคั่นเพชรหน่อยวางใส่มือทันทีบัดนี้เอาไปแล้วนอนบ่หลับคั่นโอ้ยเพชรมีราคาแพงนอนบ่หลับย่านเสียย่านหายเอาไปไว้ใส่กระบอกบ่คืนนอนบ่ได้นอนคั่นน่ะบาทุ่มนึกว่าสิดีใจนึกว่าสิดีบ่ดีคั่นก็มากินใหม่บาทุ่มบ่แม่นแหละบ่แม่นหรอกไปขอใหม่ขอใหม่อีกหน่อยเอาแล้วอันเนี้ยทุกข์ขอได้บัดนี้จ้ะไปขอว่าขอน้อยขอขอของดีจากอาจารย์เอาก็ให้ไปเลยดิขอน้อยขอจิตใจอาจารย์ที่ที่ขน้อยขอเพชรอาจารย์จกให้ขน้อยได้เลยขน้อยขอแบบนั้นใจแบบนั้นโอ้โดยว่าจะขอแล้ววันนี้เพชรบ่เอาขน้อยเพชรจะขอใจแบบนั้นน่ะโดยคือว่าให้ง่ายสละง่ายบ่ยึดบ่ติดจังซี่น่ะอาจารย์ให้บ่อาจารย์อาจารย์บอกว่าให้บ่ได้เอ้ามันเป็นของเฉพาะตัวอ๋อถ้าเจ้าอยากได้เจ้าก็เฮ็ดเอาบ่แม่นให้เด้ให้เฮ็ดเท่าไหร่ให้เฮ็ดเอาเองนะครับตอนนี้เด้แม่นบ่อาจารย์ว่าเลยเขาได้ขอศีลจังซี่เลยได้บ่ขอศีลจากครูบาอาจารย์อาจารย์ว่าได้บ่เพิ่นก็บ่ให้แล้วอาจารย์บ่ได้แล้วเนาะเลยบ่ได้แล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าเด้อให้เจ้าอรักษาเด้อข้อที่1บ่ขาดสัตว์บ่รักษาบ่ผิดกรรมบ่ตัวบ่ที่ล่ะให้เจ้าประพฤติตามนี้เด้อเพิ่นแนะนําอาจารย์เพิ่นแนะนําให้เขาบ่แม่นคนให้เด้อบ่จกให้วางใส่มือเนาะเขาได้ขอศีลได้เพิ่นก็เอาศีลยัดให้มือใส่มือบ่แม่นได้คั่นเนาะขอสมาธิขอปัญญาขอหยังก็อย่างก็ให้ได้แต่คําแนะนําเพิ่นพระพุทธเจ้าเองเนาะเพิ่นได้จังตรัสว่าอัคขาตาโลตถาคตาพระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นได้คั่นใดตุมเหหิกิจังอาตปังเรื่องความเพียรเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องทุกอย่างเป็นกิจที่จะต้องเฮ็ดเอาเองเพิ่นว่านั้นนี่คั่นได้ๆเพิ่นบอกซื่อเนาะเฮาสิเดินทางใดเพิ่นก็บอกเหมือนทางนี้ดีทางนี้บ่ดีทางเป็นอะไรเพิ่นบอกเบิดเฮาสิไปทางใดเพิ่นก็บ่ว่าหยังเลยคั่นอันนี้ก็เส้นเดียวกันเนาะเลยสรุปแล้วก็คือว่าต้องให้ประพฤติปฏิบัติเอาเองเลยพรนี่ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐนั่นแหละครับพรที่ประเสริฐแต่ว่าคนส่วนหลายจะไปติดอยู่ตามๆลาภยศสรรเสริญในความสุขเลยปรารถนามีอายุวรรณะสุขภะปัญญานั้นพื้นๆแล้วก็ปรารถนาเพื่อตัวเองมันบ่ได้เพื่อตัวเองเพื่อตัวเองทั้งนั้นถ้าอยากจิตใจสูงขึ้นก็ควรจะเพื่อแผ่คนอื่นนั่นแหละเลยคั่นปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขเนาะได้อย่างเช่นเฮาแผ่เมตตาเนี่ยอาจารย์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพิ่นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันเลยอัปปัญญาปัสสาอย่าได้อาฆาตพยาบาทมีเวรกันเลยอานิคาอาจจะมีความสุขความเจริญเนาะได้ขนาดสุขีอัตนังจงรักษาตนบริหารตัวเองให้พ้นจากความทุกข์เด้อพัฒนาดีต่อคนอื่นทั้งหมดพัฒนาดีแล้วมีคํานึงคั่นน่ะได้เพิ่นเขียนติดไว้กับกบไม้คั่นน่ะเพิ่นเขียนไว้ว่าเฮาบ่สามารถเฮ็ดให้คนทั้งโลกรักเฮาได้แต่เฮาสามารถรักคนทั้งโลกได้อ๋อคําย่อๆคั่นน่ะได้เขาได้ไปเห็นว่ากินใจเลยเนาะกินใจคั่นน่ะเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเฮาบ่ต้องเฮียงห้องจากสิ่งอื่นบ่คั่นน่ะได้การจิตที่จิตที่รักกับจิตที่ให้นี่ต่างกันคั่นได้คั่นน่ะจิตที่คิดจะรักนี่หนักนะมันเอาเข้าเนาะเพราะเอาเพื่อตัวเองเนาะเพราะความโลภมันบ่ครับโลภได้คั่นน่ะเลยบ่ได้จิตเพื่อเอาออกคั่นน่ะ
เพื่อให้เนี่ยมันจะเบาหรอกอาจารย์ลองมันก็ได้นะเอาน้ำหนักมาเพิ่มให้ตัวเองเนาะจะเป็นสิ่งใดก็เอามาเพิ่มมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นเนาะแต่ว่าเอาออกให้คนอื่นเอาไปเอาออกไปเอามันก็จะเบาขึ้นหรือเปล่าเลยขนาดต่อไปก็จะบินได้ขึ้นนกพุ่นแล้วครับเบาคนที่จะไปนิพพานได้ทั้งนี้เนี่ยเอาออกไปเบิ้ลวัตถุสิ่งของเอากิเลสนะปั๊กออกเบิ้ลเลยขนาดไหนเอาเบิ้ลเลยเบาไปนิพพานครับเลยอันนี้นะอันแปลว่าลักษณะการขอพรพระอาจารย์นะที่นี่พระอาจารย์ถ้าว่าเขาสังเกตเห็นว่าเวลาองค์ตัวนั้นยมมาเคลียร์นั้นเคลียร์นี่นะแม้แต่ไปบิณฑบาตนะพระอาจารย์เนาะพ่อไม่อดก็ต้องการจะรับพรพระอาจารย์ถ้าเมื่อเอารู้แล้วว่าพรคืออะไรนี่ไม่จำเป็นต้องรับอะไรบอกพระอาจารย์เอ้าเขาได้ว่าอะไรอาจารย์ได้ทำดีๆก็รับพรเลยทำดีมันได้ดีมันบอกขนาดทำชั่วสมมติคนบ่ให้เฮาเนี่ยนะอาจารย์ว่าสิได้บ่สิ่งที่เขาน้อยเหยียดไปส่วนเขาน้อยตั้งใจเยอะเราแท้ว่าได้เขาน้อยสิเสียงได้บ่ได้แท้อาจารย์เขาน้อยสิเป็นเจ้าเป็นนายบ่ได้อาจารย์เนี่ยคนอื่นบ่เคยให้พรเลยมันบอกได้แต่ว่าเป็นอย่างเขาได้เป็นเพราะเอาก็มีคนคนหนึ่งเอาบอกข้าเนี่ยแต่มีคนให้พรให้เจ้าเสียงได้จะสิได้บ่เลยเขาน้อยบ่ได้เด้อบ่ได้ขนาดเพราะว่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอาจารย์คนไปขอพรได้หลายเลยครับอาจารย์โดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าปัญญาชนครับอาจารย์โอ้ท่านบอกว่าปัญญาชนได้อาจารย์แต่ว่าเวลาที่สอบเข้าตำแหน่งเนี่ยอาจารย์ไปบ้านเจ้าแม่สีเมืองเจ้าแม่สีเมืองอยู่เมื่อยครับอาจารย์เจ้าแม่สีเมืองเนี่ยเพิ่งกระหายบุคคลที่คนหายได้ขนาดไหนแม่นบ่ล่ะโอ้คนที่มีบุญกุศลทั้งในอดีตและปัจจุบันเนี่ยคนที่มีบุญกุศลเป็นยังไงกันนะคือคนที่ตั้งใจประพฤติตัวนี้เนาะเนยขนาดแล้วก็ตั้งใจศึกษาเฮียอยู่ในกฎระเบียบเนาะถือว่ามีศีลในตัวใช่ไหมเนยบุคคลคนนี้ควรจะเสียงไงครับเหตุก็ผลกงกันดิแสดงว่าจะไม่ให้แล้วมั้ยโดยตัวเองให้ความตัวอีกก่อนแล้วจะไม่จะหายน้ำหลังเนยเนยแม่นนะคือคนที่มีสมมติจะตั้งผู้ใดเป็นเจ้าเป็นนายเนี่ยอาจารย์เห็นยังไงครับที่ให้เลยบ่อ้วกกับผมให้เลยพิจารณาเบื้องแล้วนะโอ้เอิ้นว่าวิสาจารณะเนาะวิสาก็มีความหูดีจบสูงเนาะโน้ดีแล้วจารณะประพฤติขนาดมีความประพฤติตัวดีมาเสมอต้นเสมอไปโอ้เหมาะสมที่เป็นเจ้าเพื่อนก็จะแต่งตั้งให้ก็ได้เลยเนาะแล้วอันวิสาจารณะนั่นนะแล้วผู้ใดให้ก็ตัวเองแหละพ่อใหญ่โอ้แสดงว่าเขาฮับพรแล้วเนาะเลยฮับพรเจ้าตัวเองฮับพรด้วยการทำดีเป็นว่าการทำดีขนาดการทำดีคือการฮับพรดีกว่าให้พรอยู่แล้วดีกว่าฮับพรเนาะเลยขนาดเพราะฉะนั้นเขามีคุณสมบัติมีความรู้แล้วก็มีคุณสมบัติเลยถ้ามีความรู้แล้วบ่มีคุณสมบัติเพียงพอก็บ่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมมีองค์มีคุณสมบัติเนาะครบประการดังกล่าวเนี่ยนะก็เป็นคนเหมาะที่จะหาพรเลยขนาดเอาสังเกตมั้ยอาจารย์สังเกตมั้ยท่านพระอินทร์ให้พรนั่นนางพุทธีเลยที่แท้นางพุทธีมันสร้างบุญไม่บุญแล้วครับอ๋อเพิ่นพร้อมถึงเท่าสกาพระอินทร์บ่ให้ก็ได้ขนาดก็ได้อยู่แล้วขนาดอย่างเท่าไรว่าให้ฟังเมื่อกี้บ่อาจารย์เลยถ้าคนคนนี้น่ะตั้งใจศึกษาเฮียบ่ตัวดีนี่บ่ต้องไปให้พรแล้วดอกขนาดเลยเฮาได้อยู่แล้วจะให้พรตื้มก็บ่เป็นหยังขนาดเลยจะให้พรก็ได้บ่ให้พรก็ได้ขนาดคนๆเนี้ยแต่คนบางคนให้พรก็บ่ได้บ่ให้ก็บ่ได้ครับเลยอาจารย์เชื่อมั้ยเชื่อครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งสําคัญเลยว่าอาจารย์ถ้าผู้คนบริเนี่ยคนถ้าถึงว่าคนที่ให้พรเนี่ยอาจารย์ก็แสดงว่าให้พรผิดคนแล้วพรมันเป็นเสียประโยชน์เองอาจารย์มันเป็นเสียกันได้ทั้งบริเพื่อนอวาจาสนิทาด้วยคำว่ามวลกันด้วยคำว่ามวลคำว่าให้กำลังใจโอ้ให้กำลังใจด้วยจะได้หรือไม่ได้ว่าเป็นอย่างแต่เป็นการว่าให้กำลังใจกันหายเจ้ามีอายุวันนะหายโรคหายภัยเด้อหายสอบเก่งเสียงได้เป็นเจ้าเป็นนายเด้อมันเป็นคำที่มวนค่ะมวนเป็นตัวฟังจะได้หรือว่าได้กับยาล่ะตัวเบ้านั่นนี่ถึงใจแล้วเบาเป็นไงเบาสบายดีกว่าคำป่อยคำด่าเนาะมันเป็นมารยาทสังคมโลกเขาขนาดต้องเบ้านั่นนี่เลยขนาดถ้าเบ้าก็ไม่ได้แม้แต่พูดเจ้าก็ยังไม่บอกแค่เลยจะตะโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลันเนาะเลยขนาดจะได้หรือว่าได้บ่ฮู้ล่ะแต่ว่าหายไปให้ไปเนาะโดยถ้าผู้ใดมีความเหมาะสมก็จะได้ก็จะครับไปโดยโอ้อันนี้พรพระอาจารย์เนาะโดยพรนี่สำคัญเลยยังมีตัวอย่างของพระอาจารย์ตัวอย่างที่ว่าเด็ดๆที่ว่ามี
บ่มีเลยครับการขอพรจ้าหรือว่าพระโพธิสัตว์หรือว่าผู้ใดก็ตามอาจารย์ในอดีตนี้เพิ่นเคยขอพรดีๆแก่ตนเองแก่คนอื่นอะไรบ่อาจารย์มีบ่อาจารย์ในตัวอย่างที่ว่าไตรปิฎกนี่ในเรื่องอกิตติสาดกนะฮะพระพุทธเจ้าเฮานี่เพิ่นเป็นลูกเศรษฐีเรียนจบสูงจบหมดทุกอย่างแล้วก็ไปบวชฮะบวชแล้วก็เพิ่นปฏิบัติอย่างเคร่งครัดได้เนาะจนว่าปฏิบัติจนฮ้อนเอาเท้าสกะพุ่นนี่ครับได้คุณธรรมของเพิ่นบางหน่อยสันโดษเวลาเพิ่นหิวอาหารเพิ่นก็นั่งอยู่ใต้ต้นมะเมาครับได้ฮู้คนมะเมามาใส่ปากแล้วก็ปฏิบัติต่อครับมะเมาบ่มีก็ฮู้ใบมาครับได้กินไปบ่ให้เสียเวลาในการปฏิบัติฮะได้ขนาดนั้นพบของเท้าสกะพระอินทร์นี่ฮ้อนเลื่อนลงมาเอลงมาว่าเป็นจังได๋คือเป็นสิมากับโอ้มาเจอพระโพธิสัตว์เข้าไปเพิ่นมีคุณธรรมอยู่แล้วกันได้พระอินทร์คิดไว้คิดได้กันคิดว่าพระโพธิสัตว์นี่เพิ่นสิปรารถนาอย่างเพิ่นเฮ็ดจังซี่อยากจะฮู้บ่แม่นสิปรารถนาเป็นพระอินทร์แทนบ่เอออันนั้นก็อยากฮู้อยู่เพิ่นจังซี่กันสงสัยอันนั้นอื่นคือสิบ่เอาเพราะว่าได้ๆเพิ่นเป็นลูกเศรษฐีเด้อครับอ๋อพระทิพย์หมดเลยได้ๆถ้าเรื่องทรัพย์สมบัติอีหยังนึงเพิ่นก็จะบ่เอากันแต่เพิ่นสิอยากต้องการอีหยังเพิ่นน่ะเฮ็ดได้เด้อได้ก็เลยลงมาอยากลองเบิ่งว่าข้าน้อยนี่นะอันท่านฤาษีเนี่ยมีคุณธรรมสูงนะมีคุณธรรมสูงมีความพุทธปฏิบัติเขาน้อยเหลื่อมใสเขาน้อยจะให้พรท่านท่านสิหาบ่ได้คล้ายๆลองใจเนาะอาจารย์ได้สมมุติว่าอันนี้เขาน่าจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังก่อนเนาะได้ก็ได้เพราะย่านลืมครับได้ปรากฏว่าหลวงพ่อสาเนาะได้มีลูกศิษย์ลูกหาหลายบัดนี้คนเลื่อมใสกันหลายบัดนี้มีโยมเศรษฐีคนนึงสิเอารถตู้มาถวายครับได้สิมาถวายบัดนี้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดเห็นดีกันครับประสงค์ว่ารถขน้อยถวายพร้อมแล้วก็คนขับน้ำมันครับคือว่าบ่ให้เดือดร้อนทั้งวัดเลยต้องการคนขับสิไปใส่ก็มีคนให้น้ำมันก็มีรถเพ็กก็สิซ่อมให้บ่น่ะเราครอบขนาดมัดเลยขนาดลองเจ้าวาดฮอดปลายเถียวขนาดได้ประชุมกันนี่เห็นดีเบิดได้มันพระนางเฮาสิล็อบบี้หลวงพ่อเฮาสิไปบีบหลวงพ่อให้ครับนะเห็นดีเห็นงามนําขนาดได้ขนาดพอไปลงอุปโปมาขนาดพออุปโปแล้วก็เพิ่นก็ถามว่ามีเรื่องหยังบ่มีหยังจะคุยบ่ลองเจ้าวาดเสนอเลยครับได้เสนอว่ามีโยมอุปโยมคนนึงซื้อนั่นซื้อนี่แหละเพิ่นจะต้องการถวายรถตัวตู้น้ำมันเพิ่นก็บ่ให้เฮาเสียคนขับเพิ่นก็มีเพลเพิ่นก็สิซ่อมให้อยู่ที่ว่าคณะสงฆ์เฮายินดีรับเท่านั้นก็เป็นอันว่าได้เพิ่นก็สวาถวายมื้ออื่นนี่เลยแล้วขน้อยเองนะบีบหลวงพ่อได้กันขน้อยเองก็ได้ไปถามมื้อกับครูอาจารย์ทุกองค์ก็ยินดีเบิดได้ก็แต่ว่ายังบ่ได้ขออนุญาตหลวงพ่อเท่านั้นข้าน้อยอยากจะฟังจากหลวงพ่อเลยข้าน้อยหลวงพ่อก็ก็ดีเพิ่นก็ถามว่าพระพุทธเจ้ามีรถบ่เลยบ่มีค่ะเลยพระอริยสาวกมีรถบ่บ่มีถามไปเบิดบ่มีค่ะแต่พวกเฮาสิสมควรมีบ่ติดข้าน้อยเลยบ่ทราบสิตอบเลยบ่จ้ะตอบบ่ได้ข้าน้อยพวกเฮาสิสมควรมีบ่ในเมื่อพระพุทธเจ้าบ่มีเงียบเลยค่ะนะเงียบเลยทั้งเงียบนั่นนี่นะก็หมายความว่าบ่ควรควรหรือบ่ควรเลยก็แล้วแต่หลวงพ่อครับแล้วแต่หลวงพ่อนี่ว่าพอทุกองค์เห็นควรบ่ดีก็ได้บ่ติ้วกันไปเบิดแล้วนะติ้วกันไปเลยบอกกันเบิดแล้วก็แล้วแต่หลวงพ่อถ้าแต่หลวงพ่อก็บ่ควรเพราะว่าถ้าเฮามีแนวก็เกินพระพุทธเจ้าได้ก็สรุปแล้วว่าว่าจังได๋ล่ะคณะสงฆ์ก็เอาตามหลวงพ่อแหละได้นี่ขนาดโยมก็บางเทื่อเขาจะทดลองเบิ่งได้ว่าพระที่อยู่ในธรรมวินัยมากหน่อยสันโดษเสียเอาแนวนี้มาล่อนี่สิเอาบ่เอาล่ะเพื่อเขาจะต้องการลองเบิ่งขนาดโอ้ได้ๆถ้าเอาแท้เขาก็ให้อีหลีขนาดได้แต่ว่าเขาจะทดลองเบิ่งได้ทดลองอันนี้ก็เส้นเดียวกันเนาะอยากลองเบิ่งว่าฤาษีองค์เนี่ยเป็นจังได๋ได้เพราะว่าไปฮู้บ่ได้เด้ขนาดสภาวะจิตใจของคนระดับสูงบ่ฮู้ได้พระฤาษีจังบ่ซื่อจังเนาะไปอินก็บ่ฮู้ได้เด้อพระอินสิบ่สามารถจะฮู้ใจได้เลยว่าเพิ่นต้องการหยังได้ก็เลยบ่ว่าถ้าท่านให้ก็สิเอาสิขอพรกันเอ้านิมนต์ท่านฤาษีขอเลยเออขอได้สิให้ปึ๊บได้
ข้อที่หนึ่งเนาะคันเนาะได้เลือดสีบอกว่าคนในโลกคนทั้งหลายได้ลูกก็ดีได้เมียก็ดีได้มีทรัพย์เขาของเงินคำมีเขาเปลือกและสิ่งของทั้งหลายอันเป็นที่รักทั้งหลายเนี่ยก็บ่อิ่มค่ะได้มาแล้วบ่อิ่มยังยินดีอยู่ด้วยความโลภได้อยากได้ด้วยความโลภใดเขาขอความโลภนั่นอย่าเกิดแก่อาตมาภาคเลยบ่ต้องการเลยโดยคนอื่นเขายินดีในทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างได้ได้ความยินดีนั้นมาเกิดในใจอาตมาเลยได้ๆคุณได้ขนาดไหนสุดยอดแล้วนะอาจารย์สุดยอดแล้วบ่ให้โลภเนาะได้บ่ให้โลภข้อที่2ได้ข้อ2วันนี้ข้อที่2ว่าจะเป็นนาเป็นดินเนาะเป็นที่ดินก็ได้เป็นเงินเป็นคำเป็นงัวเป็นควายเป็นทาสกรรมกรย่อมเสื่อมไปค่ะเสื่อมเสียนไปด้วยโทสะอันใดโทสะนั้นจะเกิดแก่อาตมาเลยคือว่ามันเสียไปก็บ่ให้เกิดความเสียใจค่ะได้บ่ให้ความเสียใจในเมื่อของอันเรานั้นวิบัติชิบหายไปก็บ่ให้ขน้อยบ่ให้อาตมาเนี่ยเสียใจได้ขนาดเลยอันใดที่เสียก็เสียไปบ่ให้เกิดความเสียอกเสียใจได้สรุปแล้วก็บ่ให้โทสะเกิดเนาะได้บ่ให้โทสะเกิดโลภะเนาะได้ข้อที่3อาตมาอาตมาเนี่ยบ่ต้องการเห็นนะบ่ต้องการเห็นบ่ต้องการได้ยินบ่ต้องการร่วมกับคนผ่านบ่ขอชอบใจคนผ่านเลยเลยแค่นั้นผู้ใดขนาดคือว่าบ่อยากเห็นบ่อยากได้ยินบ่อยากชอบใจบ่ปฏิเสธมันเลยกับคนผ่านง่ายบ่อยากครบบ่อยากครบเลยครับทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทุกอย่างบ่ให้ครบบ่ยินดีในอันใดใสอันนี้ก็มีคำอธิบายอยู่เนาะคันนั้นเนาะถ้าจะเสริมก็ได้เนาะได้พระอินทร์นี่ก็สงสัยว่าเป็นยังคนพานขาพ่อท่านบอกขาแม่ท่านบอกหรือว่าดาท่านบอกซ้ออีกซ้อขนาดได้พระโพธิสัตว์บอกว่าบ่บ่ได้เป็นยังค่อยเป็นอย่างสั้นบ่มักคนพานเพิ่นก็บอกว่าคนพานเนี่ยมีปัญญาซ้ำได้มีปัญญาซัวได้บ่มีปัญญาว่าซั่นเนาะแนะนำแต่สิ่งที่บ่ดีบ่งามสักนำแต่เรื่องบ่เป็นประโยชน์นะคันน่ะได้บ่เป็นประโยชน์การแนะนำแนวบ่ดีบ่งามเป็นความดีของคนผ่านได้เนาะคนผ่านเฮาเว้าดีแนะนำดีก็โกรธใจให้เฮาแนะนำดีก็ใจให้ขนาดได้บ่ฮู้ผิดชอบชั่วดีบ่ฮู้บาปบุญคุณโทษที่หยังเลยเพราะฉะนั้นอาตมาจึงบ่อยากคบคนผ่านมันบ่มีประโยชน์บ่ได้หยังกับคนผ่านเลยสู้ผมบ่คบดีกว่าบ่คบซะดีกว่าว่ายิ่งมาเห็นยิ่งดีบ่เห็นซะดีบ่ได้ยินว่าเห็นแล้วอาจสิเว้านำเนาะอาจสิยินดีก็ได้เพราะเฮาก็มีจิตใจแบบตายไฟต่ำอยู่แล้วเนาะเลยขนาดข้อต่อมาขนาดข้อที่4เนาะอาตมาภาพอยากเห็นต้องการเห็นต้องการฟังต้องการร่วมกับนักปราชญ์ขอสนทนาปราศรัยข้อชอบอกชอบใจกับคนผ่านกับบัณฑิตขนาดเลยกับนักปราชญ์บัณฑิตเนาะเลยอยากร่วมอยากเห็นอยากฟังธรรมอยากพ่ออกพ่อใจบัณฑิตบัณฑิตพระอินทร์ก็ถามว่าบัณฑิตนี่เป็นอีหยังกับท่านบ่บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยแนะนําได้สิ่งที่ดีมีประโยชน์เฮาแนะนําก็บ่โกรธบ่เครื่องมีแต่ไฟประโยชน์ครับเฮาเป็นประโยชน์มีแต่ได้ประโยชน์เฮ็ดให้เขาเฮาพัฒนาสูงขึ้นไปเลยยิ่งครบยิ่งดียิ่งครบยิ่งดีครับยิ่งมีปัญญามีปัญญาเพิ่มขึ้นอีกเลยเพราะน่าจะมาที่จะครบทั้งซะข้อนี้นะข้อที่4เนาะได้ข้อที่4ข้อที่5นี่ว่าเมื่อพระอาทิตย์สว่างแล้วนะขออาหารอันเป็นทิพย์และญาจกผู้มีศีลจงปรากฏขึ้นต่อหน้าอาตมาเมื่ออาตมาให้ทานอยู่ก็ดีขอสถานอาตมาภาพอย่าเสื่อมสิ้นไปเมื่ออาตมาให้ทานไปแล้วขอให้อาตมาภาพบ่เดือดร้อนภายหลังไหนเมื่อกำลังให้ทานอยู่ก็ขอให้อาตมาภาพนี้มีจิตใจเลื่อมใสในการให้ทานนั้นเพิ่นปรารถนาของทิพย์คั่นน่ะเลยเมื่อของทิพย์เกิดขึ้นแล้วเพิ่นก็สิให้ทานว่าซั่นอ๋อขนาดของทิพย์น่ะโดยอ๋อปกติแล้วคนเราจะว่าของทิพย์อาจารย์นะของทิพย์อันนี้คือคือหยังอาจารย์ฮู้บ่บ่แม่นวัตถุเงินคำนะเออเด้อเงินคำมักเมาคั่นน่ะมักเมาเพิ่นมักเมานั่นคั่นน่ะเออเพราะมักเมานี่เวลามันเป็นหมามันก็เป็นเวลาบ่มีก็บ่มีคั่นเลยเพิ่นอยากให้มักเมาของเพิ่นนี่น่ะเป็นหมาอยู่ตลอดอ๋อแล้วก็เพิ่นสิได้กินสิได้ทานพร้อม
ได้ที่นั่นท่านก็เลยนั่นอื่นพุ่นไม่ได้เอาขนมพุ่นพุ่นสละมือแล้วต้นมองเมาอันนี้ขนมพุ่นนั่งอยู่ใต้ต้นมองเมาอ๋อขนาดขนาดว่ามีแต่ต้นเดียวเท่านั้นต้นเดียวขนาดนั้นก็ยังอยู่ให้ผู้อื่นอยู่ยังให้ผู้อื่นโอ้จิตใจประเสริฐให้ท่านนำเพราะว่าฤาษีอันท้าวสักการ์นี่ปลอมเป็นญาติโจกมาครับต้นมาครับมาก็โอ้ยบ่มีนายอยู่เนี่ยกินเพิ่นก็เลยเอามังเมาให้กินขนาดได้เมื่อเลยขนาดเพิ่นก็คิดว่าโอ้ยบ่มีแนวให้ทานสิได้ๆก็เลยจะให้มันมีตลอดให้มันมีตลอดครับก็สิได้ให้ผู้อื่นทานได้กินนําเด้สินะเสร็จๆบ่แม่นเอาปาธนาเงินคําอีหยังหรอกครับได้ๆครับข้อที่6นี่ข้อสุดท้ายนะครับเนาะได้ข้อให้มหาบพิตรก็คือทาสการนั่นแหละครับได้อย่ามาใกล้อาตมาอีกเลยโอ้โหคือปรณามบ่ให้พระอินทร์มาหาอีกเลยครับอ้าโทษปานนั้นน่ะพระอาจารย์ด้วยอ้าวเป็นหยังก็เป็นซั่นเนาะด้วยคือว่าเป็นซั่นครับพระอินทร์ก็สงสัยขนาดว่าเอ๊ะมาก็คือว่าบ่ได้เบียดเบียนอีหยังก็สิมาให้พรซั่นน่ะด้วยบ่อย่างอะไรนี่เออพระอินทร์บอกว่าโอ้ยคนทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยอยากเห็นเขาหน่อยเด้เอออยากเห็นพ่อเขาหน่อยมีจริยาวัดอันดีอันงามมีธรรมดานะเอออัตภาพงดงามเนาะถ้าผู้ใดเห็นผู้ใดก็อยากเห็นเขาหน่อยพอเห็นเขาหน่อยแล้วจ้ะบ่มีโทษมีภัยหยังบ่เคยเบียดเบียนผู้ใดเป็นหยังเป็นหยังท่านจังบ่อยากขบได้บัดนี้เพิ่นเว้าได้บัดเนาะอาตมาภาพเห็นพระองค์แล้วเนาะได้ผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างรูปสมบัตินี่นะทุกสิ่งทุกอย่างน่ะอาตมาใจเฮ็ดให้อาตมาประมาทเออแล้วอาตมาก็จะบำเพ็ญเพียรปรารถนาเป็นพระอินทร์ซะเองใช่นะได้ๆๆก็เลยบ่อยากให้มาอ๋อโอ้อาจารย์เป็นบ่คั่นเห็นเอาตัวญาติโยมทั้งมีดีได้ครับรถเก่งมามีครอบครัวอบอุ่นมาอาจารย์เป็นไงมันเท่ากับคิดมันบอกถ้าตัวส้วมมีกิเลสอะไรจะไม่จะคิดได้อาจารย์ด้วยมันก็ขาดสติเนาะด้วยจะอยากให้มาอยากให้มาอุปถัมภ์นั่นก็จะเปลี่ยนนั่นบอกจะได้นั่นบอกเลยบางทีถ้าเกิดเปลี่ยนแบบนั้นอาจารย์โอ้เลยจิตใจของผู้ดุสนนี่อาจารย์จะคิดแต่ว่าโอ้อยากได้อยากดีอยากเปลี่ยนอาจารย์คือข้าเจ้าหั่งมีก็อยากเปลี่ยนนำข้าเจ้าเนาะด้วยข้าเจ้ามีครอบครัวเป็นอะไรก็อยากเป็นนั่นเนาะแต่นี้ตรงข้ามเลยแบบว่าตรงข้ามบ่อยากให้เป็นซั่นไม่ให้เป็นนั้นเลยบ่ถ้าเขาจะมาคบเฮาเนี่ยเฮาสิเป็นนําเขากันได้ๆๆเรื่องที่เขาจะมาเป็นนําเฮานี่ยากขนาดแม่นบ่ได้ๆแม่นแล้วครับมีแต่จะดึงคนอยู่สูงคนอยู่ต่ํามักจะดึงคนสูงให้ต่ําอ๋อถ้าหน้าที่เขาเจ้าเนี่ยต่ํากว่าเฮาอยู่แล้วแม่นแล้วครับอาจารย์แต่ว่าเขาน่ะนะเขาเนี่ยมันจะมาดึงเอาให้ต่ําลงเขาจะดึงผู้ที่ต่ําสูงคือมันหนักครับนะมันดึงยากครับเผลอเขาบ่มาดอกแม่นบ่ได้บ่เขาติดแล้วเขาติดแล้วอันนี้เป็นพรของพระโพธิสัตว์ครับจะบ่คือเฮาเด้ได้เฮ็ดจังได๋ล่ะสรุปแล้วนะเขาได้สรุปไว้เลยนะได้ๆคือปรารถนาบ่ให้มีกิเลสให้โลภะโทสะโมหะออกจากใจความคิดที่ขี้เหนียวก่อนออกจากจิตใจตัวเองป้องกันตัวเองครับบ่ขอโดยเฉพาะคนสุดท้ายนี่เขาน่าจําเลยน่าจําไว้ที่สุดเลยคนสุดท้ายปรารถนาบ่อยากให้ครบบ่ให้ครบคนบ่ก็พระอินทร์นี่พระอินทร์ขนาดผู้เขาได้อยากเห็นนี่เนาะโดยอยากพบอยากเห็นโอ้พระอินทร์เอ้ยอยากมาให้เบิ่งได้นะเนาะโอ้ติดเนาะพระอาจารย์มันจะติดเพิ่นนี่บอกคนที่อันปรารถนาสูงสุดนี่พระอาจารย์คือคนที่ว่าบ่มักที่จะว่ามั่วสุมกับผู้คนเนาะพระอาจารย์เนาะว่าบุคคลคนใดที่ว่าจะเฮ็ดให้ตนเองนี่ตกต่ําลงก็คือว่าบ่จะครบปรารถนาบ่จะครบเลยแต่ว่าถ้าคาสิครบก็หมายความว่าเฮ็ดประโยชน์ต่อคนนั้นอ๋อได้เพื่อประโยชน์แก่คนนั้นได้จะครบกันได้ถ้าเพื่อว่าคุกคีเป็นหมู่เป็นพวกไปบ่เอากันได้อ๋อเป็นซั่นมักอิสระเนาะอาจารย์มักสงบมักหยังเออมีเรื่องนึงอาจารย์อันนี้ก็ได้คิดออกมานี่เห็นว่ามันในส่วนนึงอาจารย์สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชอาจารย์เขาออกไปอันตีเมืองตีอย่างนั้นกลับมาแล้วไปพบนักปราชญ์คนนึงพระอาจารย์อันนี้ที่คล้ายๆกันพระอาจารย์ตัวปรากฏว่าไปพบนักปราชญ์คนนั้นกำลังที่จริงเราอยู่สถานที่วิเวกอาจารย์โอ้เพื่อนไปพ่อเนาะเดี๋ยวบัดนี้คนนั้นบอกว่าโอ้นักปราชญ์คนนี้เก่งร้ายว่าซั่นพระอาจารย์ก็เลยถ้าอันพระองค์นี่นะไปเสริมก็จะมาห่วมนี่นะจะเก่งจะสมติปีกอาจารย์โอ้จะมีบารมีมีหยังพวกนักปราชญ์คนนี้บ่ธรรมดาแต่คนคนนี้มักวิเวกมักสงบประสัตโอ้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์นี่ก็บ่เชื่อสิไปหาผมว่าสิมักวิเวกซั่นใดสิเอาลาภยศเอาหยังไปให้นายอาจารย์ไปอ่อยให้นายครับโดยไปลองปรากฏว่าไปฮอดปรากฏว่าผู้เฒ่าคนนี้อาจารย์กำลังนอนพิงแดดอยู่ครับอาจารย์
เออแล้วสิได้กันลมเลยอาจารย์ลมไปลมมาแล้วก็ท่านอยากได้อย่างท่านต้องการอย่างก็พอนั้นเลยอาจารย์อยากได้ลาภบ่อยากได้ยศบ่อยากได้เมืองบ่อยากได้ที่ดินบ่อยากได้อันผู้สาวบ่บอกมาท่านต้องการอย่างมาขอให้ท่านไปช่วยเฮาจะมอบสิ่งนั้นให้แก่เจ้าเลยอาจารย์วันนี้ก็บ่เว้าอย่างว่าอาจารย์เงยหน้าขึ้นมาเบิ่งหน้าแล้วก็มหาอุทิศขอให้ท่านยับออกจากข้าพเจ้าไปเพราะว่าท่านกำลังบังแสงแดดอยู่ครับโอ้โอ้ต้องการแดดเนาะเดี๋ยวต้องการแดดเลยนะโอ้หลับจนทะเลเสือนว่าเอาอย่างเลยนะใช่ต้องการอิสระต้องการความสุขอาจารย์โอ้เพราะว่าคนที่มีสุขใจเนาะเลยคนประเภทนี้จะบอกว่ามักลาภยศสรรเสริญอาจารย์สาเหตุที่ข้าเจ้าผมมักเพราะข้าเจ้าสละออกมาเพราะแห่งนะครับเลยข้าเจ้าติดกับไปติดอีกบอกกันเลยคล้ายๆคนติดคุกอาจารย์ออกจากคุกแล้วเนาะสิ่งนี้มนสิเซินไปอ่ะติดคุกนี่ก็บ่มดไปเลยเนาะบ่ไปแล้วไปบ่ไปนะลาบเลยว่าซั่นได้เลยมีอิสระขนาดนั้นเหรออาจารย์เนาะก็เลยบ่กังวลหยังเลยเมื่อได้เฮาได้เว้าเรื่องพรแล้วนะเนาะโดยขน้อยก็อาจารย์ลองสรุปย่อๆให้เอาตัวญาติโยมได้ฟังย่อๆมันก่อนโดยการขอพรพรคือสิ่งที่ดีที่ประเสริฐพรนั้นเกิดจากใสบ่ได้เกิดจากคนอื่นเฮาขอพรจากคนอื่นได้แต่อย่าลืมว่าขอพรจากตัวเองนะพระอาจารย์ขอพรจากครูบาอาจารย์ได้ขอพรจากเฒ่าแก่จากพ่อแม่พี่น้องจากครูบาอาจารย์แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นบ่เป็นพรที่แท้จริงหรอกพระอาจารย์พรที่แท้จริงพรที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดคือพรจากตัวของเฮาเองการกระทําเนาะโดยเฮาคิดดีทําดีตั้งใจที่จะทําดีให้ดีที่สุดนั่นแหละคือพรที่ประเสริฐที่สุดที่สวรรค์ก็ตามเทวุฒิเทวดาก็ตามพระอินทร์พระพรหมก็ตามให้เฮาก็คือว่าเฮาช่วยตนเองก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะตามมาจะช่วยเฮาเองเพราะฉะนั้นขอพรให้ตนเองให้ดีที่สุดพรแล้วพรของเฮานี่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นแก่สัตว์อื่นแก่สรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สิ่งที่เฮาปรารถนาอย่าสู้เอากิเลสเข้ามาใส่เฮาจงปล่อยกิเลสนั้นออกไปเอาแต่สิ่งที่ดีแล้วให้พรตนเองและให้พรคนอื่นน่ะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโอ้ปรารถนาให้กิเลสมันเนาะเนาะเลยแค่ไหนหรือว่าถ้าสามารถให้พรคนอื่นได้ตัวเจ้าของเองก็สิบ่เอาก่อนบ่เนาะแค่นั้นเนาะเลยแค่ไหนตัวขน้อยนี่สามารถให้พรคนอื่นได้ขน้อยสิบ่เอาก่อนบ่เลยแม่นบ่แค่ไหนวันนี้ก็ถือว่าได้เวลาแล้วครับเนาะได้พอดีหมดเลยหมดเวลามันก็ขอความสุขความเจริญความมีสติมีปัญญามีปัญญาผู้แจ้งแทนตลอดในพระธรรมคำสอนพระเจ้าจงมาเกิดแก่ศรัทธาสาธุชนผู้สนใจฟังทุกผู้ทุกคนด้วยเถิดสาธุกาย